ยังไงก็เวลาทำงานก็แบ่งหน้าที่แบ่งเก็บความรู้สึกไว้อันนั้นก็ไม่เป็นไรอะค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างวันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตยังมีกังวลยังมีอะไรในใจตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมากแล้วค่ะไม่กังวลอะไรแล้วอย่างเวลาวันที่ขึ้นบนเวทีเนี่ยกลัวไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมอีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้กลัวแต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วค่ะสบายใจขึ้นมากแล้วตั้งแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเพราะอะไรเลยทำไมถึงสบายใจแล้วก็ขึ้นโชว์ได้ปกติไม่ต้องผิดคำสัญญาก็มีผู้ใหญ่เข้ามาค่ะตั้งแต่มีผู้ใหญ่เข้ามาก็สบายใจมากขึ้นตอนนี้กระบวนการของเรามันอยู่ในขั้นไหนแล้วหลังจากวันที่เราถือพานดอกไม้อะไรไปขอขมาเขาแล้วไม่เจอตอนนี้ก็ถามว่าอยู่ขั้นไหนก็ตอนนี้มอบให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลจัดการเรื่องนี้แต่ครั้งนี้เรามั่นใจกับการช่วยเหลือของผู้ใหญ่มากถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจนะคะในส่วนของหนูก็มั่นใจผู้ใหญ่ของเรานี่หมายถึงทนายหรือว่าเจ้าของทีมทนายผู้ใหญ่หมายถึงทนายค่ะทางทนายทีมทนายอย่างอามช่วยอธิบายตอนที่เราเซ็นบนโรงพักอ่ะตกลงเขาเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือคนละเครือข่ายตามที่เราเข้าใจอันนี้หนูก็ตามที่หนูได้ให้ข่าวไปนะคะตามนั้นเลยตามที่ให้ข่าวไปค่ะใครว่าอะไรครับขออีกทีค่ะอ๋ออันนี้ไม่ขอพูดดีกว่าค่ะทำไมถึงไม่อยากพูดคือทนายขอไว้หรือว่าใครขอไว้คะอันนี้คือหนูจะออกมาพูดอีกทีตอนฉีกสัญญานะคะคือเรามั่นใจว่าเราสามารถฉีกสัญญาได้ค่ะมั่นใจอ่ะไม่งั้นพี่ก็มาถามเรื่องในการเซ็นสัญญาที่เขาบอกว่าทางฝั่งนี้บอกว่าแม่เราตอนเซ็นแม่เราก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและตอนเซ็นก็มีความสุขดีไม่ได้โดนบังคับอย่างที่เราเคยให้ข่าวไว้ตรงนี้เราว่ายังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นแล้วมันจะเป็นช่องโหว่ในการที่แบบเราชนะคดีนี้ไม่ได้นะคะการเป็นสัญญาโดยมีแม่เป็นพยานอันนี้ต้องถามทนายเลยค่ะถามฝ่ายกฎหมายเลยแล้วกันแล้วสำหรับเรานะวันนั้นที่เราเซ็นสัญญาเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เราเซ็นสัญญาวันนั้นตอนนั้นคือ3ปีที่แล้วคือเล่าบรรยากาศนิดนึงว่าบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นก็คือตอนนั้นหนูมีความฝันเนาะก็เป็นเด็กบ้านนอกทีนี้ก็กำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองอะค่ะตอนนั้นกำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองก็16ค่ะตอนนั้น16ตอนนั้นที่สักแก้วตอนปี2เขาบังคับเราหรือเราเซ็นเองนั้นที่ค่ายในพลนะฮะตามข่าวเลยค่ะเราเป็นคนขอให้ค่ายในพลเข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหากับเราคำตามข่าวเลยค่ะหนูคือหนูไม่อยากพูดอะไรมากค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องนี้หนูไม่ต้องพูดอีกแล้วดีกว่าเอางี้เราเป็นคนขอให้ค่ายเนี่ยคนมาช่วยเคลียร์หรือค่ายเนี่ยคนเข้ามาเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหนูขอไม่พูดอะไรดีกว่านะคะเอาไว้หลังจากนี้พอฉีกสัญญาอะไรเดี๋ยวหนูมาเล่าอธิบายให้ฟังวันนี้ค่ายเนี่ยคนบอกว่าต้องหลังจากที่เราเซ็นวันนั้นที่สภ.วังน้ำเย็นไม่ได้ระบุว่ากี่ปีจริงแต่วันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องอยู่กับเขาต่ออีก3ปีรู้สึกยังไงตอนนั้นคือตอนที่เซ็นคือเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กี่ปีอะไรยังไงนะคะตอนนั้นในความรู้สึกคือเซ็นออกจากโรงพักแล้วมันจะรับเซ็นออกจากโรงพักเซ็นเขาบอกให้เซ็นออกจากโรงพักก็คือเขาบอกให้เซ็นคือถ้าไม่เซ็นหนูติดคุกหนูก็ต้องเซ็นค่ะอาจจะเราไม่รู้ว่าเซ็นเราจะต้องไปสังกัดในศิลปินที่เป็นศิลปินในสังกัดเขาไม่รู้ค่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกเพิ่งมารู้ตอนทีหลังเขาบอกว่าสัญญามันไม่มีผลนะคะพอออกมาก็เสร็จสับก็ไม่มีแล้วพอมาดูที่หนังเราเสียความรู้สึกไหมว่าเหมือนโดนหลอกเลยก็เสียความรู้สึกมันซ้ำซ้อนนะคะเหมือนเรื่องเดิมๆมันซ้ำอีกค่ะแต่วันนี้เขาพูดแล้วว่าสัญญาที่น้องเซ็นวันนั้นน่ะมีผล3ปีถ้าในผลเอเดนเทนเมนต์คนพูดวันนี้ว่าคืนที่น้องเซ็นวันนั้นตอนปีสองไม่มีผล3ปีแต่ว่าโอเคไม่ได้ระบุวันเวลาก็จริงแต่เขาบอกแล้วว่า3ปีน้องจะทำผลต่อ3ปีอันนี้ก็แล้วแต่หนูจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ค่ะอันนี้คือผู้ใหญ่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องต่อใช่ค่ะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยแสดงว่าอย่างนี้ก็คือตอนนี้ก็มี2คดีแล้วอันนี้หนูตอนคือตอนนี้หนูก็ยังงงอยู่ว่าสัญญาซ้อนมันได้ยังไงก็คืออันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอให้ฝ่ายกฎหมายดูแลดีกว่ากลัวมั้ยว่าเขาจะฟ้องอีกของค่ายนึงถามว่ากลัวมั้ยตอนนี้ก็เป็นไงเป็นกันค่ะได้สู้แล้วอะค่ะถ้าในคนเอาเอกสารไปให้เราเซ็นเราคิดว่าเป็นแผนคนลงค่ายของเขามันตอนนั้นมันไม่ใช่เอกสารนะคะตอนที่เซ็นมันเป็นบันทึกประจำวันนะคะลงบันทึกประจำวันนะคะก็เลยคือเข
าไม่ได้ชี้แจงว่าเป็นเอกสารอะไรยังไงแล้วเราได้อ่านข้อมูลในนั้นหรือเปล่าว่ามันถามว่าอ่านเอกสารที่เซ็นสัญญาเพื่ออยู่ในสังกัดหรือว่ายังไงหรือว่าเรารีบเซ็นเพราะว่าเราไม่อยากเที่ยวเข้าโครงการเขาบอกว่าเซ็นเพื่อออกจากโรงพักคือตอนนั้นนะคะแต่เราไม่ได้อ่านแล้วมันเราได้ย้อนกลับไปอ่านไหมว่ามันตกลงมันเป็นสัญญาหรือมันเป็นก็คือในตอนนั้นคือเป็นสถานการณ์ที่กดดันค่อนข้างกดดันแล้วก็คือหนูด้วยความที่หนูก็กลัวด้วยแสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเอกสารอะไรเลยอ่านค่ะอ่านผ่านๆแต่ว่าถามว่าอ่านไหมก็อ่านแต่ก็คือหนูก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสัญญาซ้อนใช่ไหมคะในตอนนี้คือสัญญามันซ้อนกันได้ไหมอะไรอย่างนี้สัญญามันก็ต้องมีคนละฉบับสิมีคนจ้างกับเราเป็นลูกจ้างเขาเราได้สัญญานั้นกลับมาด้วยไหมได้ค่ะได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเอกสารที่เอาไว้กันตำรวจเวลาตำรวจมาจับให้เอาตัวนี้ให้ตำรวจดูเราได้กลับไปอ่านอย่างละเอียดไหมว่าสมมติว่าเราเป็นศิลปินในสังกัดเขาไหมเราได้กลับไปอ่านยังไอ้สัญญาที่เราถือไว้ที่เราถือไว้ที่เขาให้เรามาตอนที่ลงจากพันธุ์แล้วว่าศึกษาหรอคะกลับไปดูไหมคะว่ามันระบุยังไงตอนนี้เอกสารอยู่กับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะแสดงว่าเราก็ไม่ได้ย้อนกลับไปอ่านในเอกสารที่เราเซ็นวันนั้นถูกไหมค่ะแล้วระหว่างนี้การทำงานมันก็ต้องมีค่ายในคนมาเกี่ยวข้องแล้วเขาติดต่อมาหรือเราติดต่อไปอันนี้เดี๋ยวหนูไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวยังไงให้ผู้ใหญ่มาชี้แจงก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ดีกว่าวันจันทร์นี้ถ้าแม่คนอื่นเซ็นกับคนทำที่มาคุยในจังหวัดอะไรนะคะวันนี้เขาบอกว่าวันจันทร์เขาจะเรียกเราคุยที่ค่ายในคนห้ามจะไปหาถ้าว่างหนูก็อยากไปนะเพราะว่าหนูอ่ะในเอาตามตรงเลยคือหนูว่าอยากจบหนูอยากหยุดเรื่องราวตรงนี้หนูไม่ได้อยากให้มันบานปลายก็คือถ้าคุยแล้วจบหนูก็ยินดีที่จะคุยจริงๆเราอยากให้มันจบแบบไหนมั้งจบแบบไหนหนูอยากก็หนูอยากเป็นอิสระค่ะอยากเป็นอิสระคือไม่ต้องมีค่ายไม่ใช่ว่าจบจากค่ายนึงไปอยู่อีกค่ายนึงอันนี้มันก็ไม่อิสระมันเดิมอย่างก่อนหน้านี้เราฟ้องกลับไปคือว่าเราต้องการเรียกร้องค่าเสียหายฟ้องเราไม่ได้ค่าตัวที่เป็นธรรมแต่ณวันนี้เราแค่อยากให้เรื่องมันจบเราอยากมีอิสระเท่านั้นค่ะซึ่งมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราคุยกับทนายแล้วอันนี้ที่ตามที่ทนายบอกก็สามารถเป็นไปได้เป็นไปได้นะเรามั่นใจมากพอสมควรถามว่ามั่นใจไหมมั่นใจค่ะแต่ว่าถ้ามันอะไรยังไงก็เราก็ได้สู้แล้วอะค่ะก็ต้องให้ถึงที่สุดได้เดินหน้าแล้วเพราะว่าทางประจักษ์เขาก็ยืนยันว่าเราผิดสัญญาที่เราเซ็นไปตรงนี้เราจะมีอะไรจะบอกกับคนที่เข้าใจผิดไหมว่าเราผิดจริงหนูให้คือตามจริงหนูให้ข่าวไปบ่อยมากแล้วค่ะเรื่องนี้บ่อยก็คือผู้ใหญ่บอกว่าคือไม่ต้องพูดดีกว่าเรื่องนี้ก็ตามที่หนูเคยพูดนะที่ผ่านมาย้อนถึงฉีกสัญญาคือเราจะยอมจ่าย2ล้านตามที่เขายื่นข้อเสนอมาหรือว่าเรื่องเงินเราหรือให้เป็นกระบวนการอันนี้เป็นกระบวนการก็คือยืนยันว่าเราจะไม่ยอมจ่าย2ล้านเพื่อจะซื้อสัญญาถามว่า2ล้านตอนนี้คือหนูไม่มีถ้าหนูมีหนูก็พร้อมนะคะแต่คือหนูไม่มีก็ต้องตอนนี้ก็คือมันก็ด้วยความที่อ่ะมันหลายเรื่องเหมือนจบจากเรื่องนึงก็มาเจออีกเรื่องนึงตอนนี้มันก็หนักสำหรับหนูค่ะก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่เข้ามาตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือดูแลค่ะเรื่องทั้งหมดก็คือเป็นของผู้ใหญ่ไปแล้วอย่างนั้นวันนี้เราออกอีเวนต์เรายังเอาเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของเขามาร้องอยู่ก็ไม่หลีกเลี่ยงค่ะเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงได้ก็ดีอย่างคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับลูกจบการจะเป็นชื่อของหลายซ้ำหลายซ้อนมากเราให้กำลังใจลูกก็เป็นกำลังใจให้น้องอาร์มก็อยู่เคียงข้างตลอดค่ะคุณแม่ขอย้อนกลับไปถามวันเซ็นสัญญาที่นี่บอกคุณแม่ก็แฮปปี้ยิ้มแย้มเซ็นสัญญาตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรไม่มีแม่ขอตอบนะคะเพราะว่าให้ผู้ใหญ่ดูแลแล้วค่ะคุณแม่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบแบบไหนก็จบด้วยดีก็ดีค่ะคุณแม่ผิดหวังไหมที่แบบไว้ใจเป็นพยานเต็มให้แต่เรื่องกับการดูแลค่ะอย่างนี้เรานัดเจอเขาอีกเมื่อไหร่นัดไก่เกลี่ยกันอีกเมื่อไหร่ตามที่ผู้ใหญ่เราบอกหรือว่าเราไก่เกลี่ยกับฝั่งนั้นต้องนัดไปคุยกันอ่ะเราต้องมีนัดไหมยังค่ะยังนัดนะคะคือปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดการให้ผู้ใหญ่ดูแลไปแล้วค่ะให้ผู้ใหญ่ดูแลไปแล้วถ้าสมมติว่าอยากฝ่ายทางนั้นฝ่ายทางค่ายอยากให้จบอะไรยังไงหรืออยากเคลียร์อะไรก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปเคลียร์ด้วยไปคุยด้วยอะค่ะ
ฝั่งเรามีข้ออะไรบ้างที่รู้สึกว่าเรายังติดใจอยู่หรือว่าถ้าจะเคลียร์กันต้องอย่างนี้หรือว่ามีแค่สัญญาอย่างเดียวที่จะยกเลิกก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เลยค่ะผู้ใหญ่ว่าไงก็ว่าตามนั้นเลยค่ะและสำหรับตัวอาร์มสำหรับตัวหนูก็คือเนี่ยอิสระหนูอยากทำงานต่อแค่นั้นเองก็คือถ้าอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ยินดียังเสียดายความเป็นลิขสิทธิ์เจ้าของเพลงที่เราแต่งไว้ไหมเสียดายไหมมันในความรู้สึกมันก็ยังเป็นเพลงของหนูอยู่ดีอ่ะค่ะถึงยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นของหนูค่ะทางผู้ใหญ่ของเราให้ทางผู้ใหญ่ของเราไปฟ้องเรื่องคดีเรื่องภาษีเรื่องรายได้ด้วยตรงส่วนนี้เราดูเรื่องด้วยไหมครับเรื่องภาษีคือว่าคือจะสอบภาษีของทางงานทองคำค่ะค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมครับค่ะหลังจากนี้เรายังมีงานที่รับไว้อีกเยอะไหมหรือว่าต้องยกเลิกไปหรือเอาได้ออกงานได้ปกติก็คือก่อนหน้านี้ก็คือตอนช่วงที่ออกมาแรกๆก็คือมีงานเข้ามาก็รับไปตอนช่วงนั้นนะคะอันนี้ก็คืองานที่เลื่อนมาเนี่ยที่ยาวๆมาก็คืองานตอนช่วงนั้นแล้วอย่างหลังจากนี้ไปจะมีออกงานอีกไหมหรือว่าก็ต้องงานก็ต้องเดินต่อค่ะไม่อย่างบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราไปร้องอีกเดี๋ยวจะโดนรวบอีกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกนายจ้างที่เข้ามาจ้างงานเราได้เลยไม่ต้องนายจ้างส่วนมากเข้าใจนะคะนายจ้างส่วนมากเข้าใจแล้วก็เป็นนายจ้างที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยเข้าใจที่บอกคือรับงานไปถึงสิ้นปีตอนนี้เราไม่ได้รับเพิ่มใช่ไหมตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะแล้วรับเพิ่มหรือเปล่ารับเพิ่มครับรับสองนายจ้างเลยว่าเรารับอยู่คนจะจ้างเราได้หลังจากที่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคือเราก็กล้ารับเพิ่มใช่ไหมกล้าแล้วค่ะก็ต้องดูงานด้วยว่างานหน้างานเป็นคนได้เราก็บอกว่าเพลงนั้นก็สามารถเอาไปร้องได้ด้วยถ้าใครให้เราให้จะมาจับก็ไม่มีสิทธิ์มาจับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก็หมายถึงไม่เกี่ยวกับเพลงนะคะที่หมายถึงว่าทนายที่ทนายบอกไม่เกี่ยวกับเพลงหลังจากที่ผู้ใหญ่ของเราไปบอกฝั่งนู้นว่าถ้าลำไยเอาเพลงสามขาล้อไปร้องเขาจะไปจับเหมือนกันลำไยกับเราคุยกันดีไหมตอนนี้หนูกับพี่ลำไยตั้งแต่หลังจากที่พี่ยะบอกว่าเนี่ยจะไปจับลำไยลำไยเอาเพลงจับเขาไปร้องไม่ได้คุยกันตั้งแต่โดนจับก็ก่อนช่วงหลังๆมาไม่ได้คุยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่จะจัดการคือหนูอันนี้หนูไม่เกี่ยวกับหนูเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วลำไยมีหนูไม่มาคุยอะไรไม่มีค่ะไม่มีแต่ความสนิทเรายังเหมือนเดิมไหมกับลำไยหรือว่าห่างกันไปแล้วความห่างก็ห่างแต่ความรู้สึกก็เหมือนเดิมก็ไม่ใช่แบบว่าทะเลาะกันไม่ปีที่ลูกทุ่งหลายๆคนออกมาให้กำลังใจรู้สึกยังไงก็รู้สึกก็ขอบคุณนะคะพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการที่เข้าใจแล้วก็เข้ามาดูแลหลายคนก็เข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้อย่าถ่ายรูปคู่กันครับถ่ายรูปคู่กันครับ